สิ่งที่อยู่ในมือผมตอนนี้ก็คือ HD Camera สำหรับใช้กับเครื่อง Play 5นั่นเองราคาก็อยู่ที่ 2,090 บาทตัวนี้จะเป็นศูนย์ไทยนะครับรับประกัน1ปีเขาเคลมว่าความคมชัดอยู่ที่ Full HD 1080p นะครับเจาะพื้นหลังได้แล้วก็มาพร้อมกับขาตั้งสามารถหนีบบนจอได้เลยนะครับเป็นเครื่องศูนย์ไทยหน้าตากล่องก็เป็นแบบนี้และนี่คือตัวกล้อง HD Camera ผมจะมือสั่นทำไมเนี่ยเอาละครับผมจะลองหนีบกับหน้าจอคอมพิวเตอร์ของผมนะครับที่ใช้เล่นประจำดูคุณมีทีวีก็สามารถหนีบได้เลยนะครับเพราะมันค่อนข้างจะปรับได้หลายระดับเวลาผมใช้ผมจะเสียบที่ด้านหลังเครื่องPS5นะครับไม่รู้ทำไมด้านหน้าเสียบไม่ได้เห็นตัวกล้องกันไปแล้วนะครับทีนี้ก็มาดูวิธีการเชื่อมต่อแล้วก็เซตติ้งเข้าไปที่เซตติ้งนะครับแล้วก็เลื่อนมาตรงอุปกรณ์เสริมเลือกตรงกล้องปรับกล้อง HDทีนี้จะเป็นการปรับตำแหน่งนะครับเราจะถ่ายรูปหน้าเรา3รูปให้เราเอาหน้าเราเนี่ยเข้าไปในกรอบสี่เหลี่ยมที่อยู่บนจอจากนั้นเลือกที่ภาพที่จับและการออกอากาศนะครับเลือกที่ออกอากาศนะครับนี่มีคุณภาพวิดีโอมีตั้งแต่720 30เฟรมไปจนถึงสูงสุด Full HD 1080p 60เฟรมเรทนะครับอันนี้จะเป็นฟังก์ชันรวมเสียงปาร์ตี้แชทที่เราคุยกับเพื่อนด้วยนะครับจะเลือกรวมหรือไม่ก็ได้นะครับต่อมาเลือกที่กล้องนะครับก็จะมีให้เลือกแสดงกับไม่แสดงกล้องนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราจะกดให้มันแสดงนะครับแล้วก็ดูว่ามีเซตติ้งอะไรเกี่ยวกับกล้องตัวนี้บ้างเวลาเราเลือกเปิดปิดนะครับก็จะมีสัญญาณไฟที่หัวกล้องด้วยมีขนาดไปตั้งแต่เล็กปานกลางใหญ่เลือกเอาตามใจชอบเลยนะครับแต่นี้ผมจะเลือกเล็กไว้ก่อนละกันจะได้ไม่บังหน้าจอเยอะก็มีเจาะภาพนะครับรูปตัดวงกลมรูปตัดสี่เหลี่ยมรูปตัดแปดเหลี่ยมแล้วก็การเจาะสีแบบโครมาคีนะครับเจาะสีฟ้ากับสีเขียวนะครับถ้าที่ผมลองเนี่ยก็สีฟ้าก็โอเคอยู่แต่พอผมดึงกรีนสกรีนขึ้นมาใช้คำว่าพังพินาศกันเลยทีเดียวผมก็ลองปรับระดับดูแล้วนะครับก็ยังไม่ดีขึ้นจะบอกว่าแสงไม่พอคงไม่ใช่นะครับผมก็ไลฟ์สตรีมทุกวันก็สามารถที่จะตัดได้งั้นเอาเป็นว่ากรีนสกรีนยังไม่ใช้แล้วกันนะครับสังเกตได้ว่ามันเป็นกลับด้านอยู่นะครับเราสามารถเลือกให้ตัวกล้องเนี่ยสลับด้านได้แบบนี้นะครับกลับไปกลับมากลับไปกลับมาก็ลองเล่นดูแล้วกันนะครับว่าถนัดแบบไหนต่อมาเป็นเอฟเฟคครับเอฟเฟคมีตั้งแต่การ์ตูนนะฮะแล้วก็มีลายพิกเซลเส้นสแกนกล้องของเล่นแล้วก็ขาวดำนะครับของผมเลือกที่จะไม่ใส่แล้วกันนะครับเพราะว่าโอเคสุดละแล้วก็มีโหมดสำหรับปรับค่าความสว่างได้ด้วยนะครับเผื่อแสงในห้องคุณอาจจะมืดไปหรือสว่างไปหรือคุณอยากให้หน้าคุณขาวกว่านี้สักนิดนึงก็ปรับได้ตรงแสงสว่างนี่แหละครับต่อมาก็เป็นความตัดกันนะครับก็เลือกเอาตามใจชอบได้เลยนะครับส่วนอันล่างสุดเนี่ยเป็นความโปร่งใสของตัวกล้องของเราเนี่ยแหละว่าจะเอาโปร่งไหมหรือจะเอาชัดแบบ 100% ไปเลยก็เลือกปรับเอาตามใจชอบได้เลยครับปุ่มทางขวาก็จะมีให้เลือกปรับโฟกัสที่ใบหน้าได้ด้วยนะครับรวมไปถึงรีเซ็ตกลับไปค่าเริ่มต้นใหม่แล้วสำหรับคนที่มีกล้อง PlayStation Camera อยู่แล้วสามารถใช้ได้นะครับกับ PS5 แต่ต้องมีหัวแปลงตัวนี้นะครับผมจะแนะนำทริคตรงนี้นิดนึงนะครับสำหรับตอนเวลาไลฟ์กับเพื่อนแล้วเสียงเพื่อนไม่ออกนะครับเสียงเพื่อนคนที่เสียงไม่ออกควรจะมาตั้งค่าตรงนี้นะครับแบ่งปันเสียงของคุณก็ให้เพื่อนมาตั้งค่าตรงนี้นะครับแล้วก็ติ๊กเป็นคำว่าอนุญาตให้เผยแพร่เสียงของเขาออกสื่อได้แนะนำว่าในตี้เดียวกันควรจะเซตแบบนี้เหมือนกันทั้งหมดนะครับเราสามารถเลือกที่จะปรับสมดุลของระหว่างเสียงเกมและเสียงเพื่อนได้นะครับโดยการที่กดตรงนี้เราเลือกมาทางซ้ายก็จะเป็นเสียงเกมดังกดไปทางขวาก็จะเป็นเสียงปาร์ตี้ที่คุยกันเนี่ยดังนะครับก็เลือกเอาว่าชอบความบาลานซ์แบบไหนถ้าคุณจะเริ่มสตรีมนะครับคุณกดที่ปุ่ม Create นิ้วโป้งด้านซ้ายได้เลยนะครับไอคอนตรงกลางผมจะยังไม่สอนนะครับเดี๋ยวยกไว้สอนคลิปหน้านะครับก็จะมีทางขวาจะมีปุ่มการออกอากาศกับตัวเลือกการจับภาพนะครับผมจะกดที่การออกอากาศก่อนนะครับเปลี่ยนบริการจะมี2เจ้านะครับคือ Twitch กับ
YouTube ส่วน Facebook รออัปเดตในอนาคตนะครับจะมีหรือไม่มีก็ยังไม่รู้นะครับตัวเลือกการออกอากาศนะครับก็จะเป็นการตั้งค่าก่อนที่เราจะไลฟ์สตรีมจริงๆนะครับก็เซตก่อนว่าจะเอากล้องขนาดไหนจะแสดงแชทไหมจะแสดงจำนวนผู้เข้าชมในไลฟ์แบบเรียลไทม์ไหมว่ามีคนเข้ามาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตำแหน่งที่แสดงอ่ะเอามุมไหนนะครับก็จะมีหลายอย่างเลยรวมไปถึงความคมชัดของวิดีโอที่เราจะไลฟ์สตรีมด้วยว่าเราจะเลือกความคมชัดแบบไหนนะครับเชื่อว่าจะมีบางคนไม่ถนัดภาษาอังกฤษนะครับแต่ไม่ต้องกลัวครับมีทั้งไทยและอังกฤษนะครับสามารถเลือกพิมพ์ชื่อไทยหรืออังกฤษก็ได้ครับพิมพ์ได้เลยเราจะสามารถใส่รายละเอียดคลิปได้นะครับเป็น description ก็แล้วแต่ว่าจะใส่หรือไม่ใส่นะครับรวมถึงแท็กด้วยก็ของผมจะเลือกที่จะไม่ใส่แล้วกันนะเพราะว่ามันไม่ได้สำคัญอะไรมากแล้วก็สามารถเลือกความเป็นส่วนตัวได้นะครับมีสาธารณะไม่อยู่ในรายการแล้วก็เป็นวิดีโอแบบส่วนตัวนะครับถ้าหากว่าคุณพร้อมแล้วนะครับก็กดปุ่มถ่ายทอดสดได้เลยระบบจะถามอีกทีว่าจะรวมแชทจากเสียงปาร์ตี้ไหมก็แล้วแต่เลยว่าถ้าจะรวมก็ใช่ไม่รวมก็ไม่นะครับตอนนี้จะให้เลือกตำแหน่งกล้องนะครับก็ตามสบายเลยครับว่าจะเลือกไว้มุมใดของหน้าจอของเรานะครับผมจะลองไลฟ์สั้นๆให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่ามันจะออกมาประมาณไหนนะฮะปุ่ม Create สามารถกดได้ระหว่างที่ไลฟ์นะครับสามารถตั้งค่าระหว่างไลฟ์ได้นะครับคนเริ่มเข้ามาดูแล้วนะฮะมีสามารถย้ายแชทได้สามารถปิดกล้องได้สามารถย้ายตำแหน่งกล้องได้สังเกตที่มุมซ้ายล่างนะครับจะแสดงจำนวนคนที่เข้ามาดูและก็คอมเมนต์แบบสดๆด้วยนะครับเราสามารถอ่านไปด้วยได้เลยI gotcha. No one comes back from that. I owe you one.หากว่าคุณไลฟ์สตรีมจนพอใจแล้วนะครับคุณก็กดที่ปุ่ม Create อีกครั้งหนึ่งแล้วเลือกที่การออกอากาศจะมีอยู่2ช้อยให้เลือกนะครับหยุดออกอากาศชั่วคราวกับหยุดออกอากาศถ้าคุณจะหยุดชั่วคราวคุณกดด้านบนแต่ถ้าคุณแบบจะเลิกละวันนี้พอละคุณกดที่หยุดออกอากาศด้านล่างได้เลยแล้วไลฟ์สตรีมของคุณก็จะจบลงนะครับเท่านั้นเองง่ายมากเลยครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์สำหรับคุณนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมได้นะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ